ังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยนับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประวัติศาสตร์เก่าแก่และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่พรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายด้วยความสำคัญตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีทำให้เมืองสระบุรีมีประชากรจากพื้นที่ต่างๆอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและตั้งรกรากสระบุรีจึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายแสดงให้เห็นได้จากวิถีปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นชาวอีสานเหนือกลางตลอดจนรวมไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีนและมุสลิมกระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีตามความเชื่อของพี่น้องชาวพุทธการตักบาตรดอกไม้ถือเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งพี่น้องชาวพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีได้ยึดถือประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีที่สำคัญปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดเอาวันเข้าพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีเป็นวันประเพณีตักบาตรดอกไม้นับเป็นประเพณีที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและถือเป็นวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและจากกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกหนึ่งช่องทางจริงๆคนในพื้นที่เนี่ยก็ไปขายแล้วเนี่ยมันก็ประมาณที่ขายที่บ้านดอกละ2บาทบาทนึงนะน้อยคนได้รู้จักแล้วก็เป็นงานประเพณีหลังนี่ก็เลยเป็นทั้งหลังต้องเที่ยวแหล่งการค้าด้วยขายต้นดอกจากประเพณีตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษาที่ทางจังหวัดสระบุรีได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักแห่งการพัฒนาจังหวัดที่มุ่งเน้นให้จังหวัดสระบุรีพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในโอกาสเข้าพรรษาปี2554อยากเรียนเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้มาร่วมงานตักบาตรดอกไม้และงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่14ถึง16กรกฎาคม2554งานประเพณีตักบาตรดอกไม้นั้นเป็นงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกครับก็อยากเรียนเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมเทศกาลตักบาตรดอกไม้ร่วมทำบุญร่วมสนุกสนานแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ